สวัสดีค่ะมาพบกับชาแนลของเราอีกแล้วนะคะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนี้มีแต่ทองลายสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะ Daily Update ของเราก็จะมาแนะนำสินค้าลายสวยๆประจำวันนะคะวันนี้เซตแรกนะคะมากับสร้อยคอนะคะน้ำหนัก3บาทเราก็จะเน้นเป็นลายแบบใหญ่ๆ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนิดนึงก็เป็นลายค่อนข้างโป่งนะคะวันนี้จะคัดเป็นแบบแนวประมาณแบบงาน2ห่วง3ห่วงนะคะก็จะมีแบบทั้งลายโปร่งมากๆนะคะแล้วก็ลายที่แบบเล็กลงมานะคะค่อนข้างจะตันขึ้นมาอีกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีละเส้นดีกว่าเพื่อที่จะให้ได้ชมว่าในแต่ละแบบเนี่ยลวดลายเป็นยังไงซูมกันให้ดูใกล้ๆนะคะลายที่1นะคะเป็นลาย2ห่วงโป่งนะคะทาโร่คู่ประมาณนี้นะคะลายก็จะแบบคล้ายๆห่วงคู่แล้วก็ค่อนข้างโป่งแล้วก็ค่อนข้างใหญ่มากๆนะคะมีการทับลายบนตัวห่วงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวซูมดูลวดลายกันนี่นะคะลายสวยจริงๆนะคะสวยมากค่ะลายถัดมานะคะเป็นแบบใครคะเป็น3ลายแบบ3ห่วงโปร่งนะคะจะเป็นงานแบบทับลายแบบคล้ายๆทาโร่ค่ะเส้นที่2ลายนี้ก็สวยไม่แพ้กับลายเมื่อสักครู่เลยนะคะนี่ค่ะตลอดทั้งเส้นสวยมากนะคะน้ำหนักอยู่ที่3บาทนะคะใหญ่มากแล้วก็เดี๋ยวเราซูมให้ดูลวดลายกันค่ะนี่นะคะสำหรับลวดลายเป็นไงคะถูกใจไหมสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะถึงแม้จะเป็นลายโป่งนะคะแต่ว่าบางท่านก็จะชอบใส่ใหญ่ๆหน่อยนะคะออกงานดูสวยงามแล้วก็โดดเด่นเส้นที่3ค่ะถัดมาก็จะเป็นล้อแม็กนะคะแล้วก็คั่นด้วยปล้องนะคะลายแนวนี้ส่วนใหญ่ก็ผู้ชายจะชอบมากกว่านะคะแต่ก็ยังมีผู้หญิงบางท่านที่ก็ชอบลายแนวประมาณนี้นะคะลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูลวดลายกันเลยนะคะนี่ค่ะเมื่อมองดูลวดลายใกล้ๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจับนิดนึงให้เห็นแบบเส้นเดี่ยวๆกันนะคะปึ๊บแม่ไปซูมเส้นข้างหลังเนาะลายป้องนะคะตัวปล้องจะตัดลายลักษณะคล้ายๆหัวธนูชนเข้าหากันนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อแม็กก็จะเป็นแบบตรงกลางแบบทับลายแล้วก็ยกขอบเงาๆนะคะลายเงามากๆนะคะเวลาพลิกลวดลายทีนึงนี่ไฟแบบพุ่งมากค่ะนะคะเส้นนี้น้ำหนักทอง3บาทนะคะความยาวก็อยู่ที่ 25-26 นิ้วนะคะปึ๊บไม่สูงซะงั้นอ่ะโอเคนะคะสามห่วงนะคะเส้นถัดมาเส้นนี้จะเป็นแบบเงาล้วนๆนะคะก็จะไม่ทับลายเหมือนเส้นแรกนะคะอันนี้เส้นที่4แล้วของ3บาทนะคะในเซตสร้อยคอ3บาทของวันนี้ที่เราจะมาแนะนำให้ได้ชมกันนี่ค่ะนะคะตัวลวดลายนี่ค่ะสวยมากนะคะเป็น3ห่วงแล้วก็ค่อนข้างดูแบบเล็กค่อนข้างเล็กนะคะเดี๋ยวจะลองเอาเส้นแรกนำมาเปรียบเทียบให้ชมนะคะว่าห่วงเนี่ยใหญ่เล็กต่างกันแค่ไหนนะคะนี่ค่ะเส้นทางขวาเนี่ยจะเป็นเส้นที่โปร่งนะคะการใส่ใช้งานก็จะต้องดูแลให้มากกว่านิดนึงนะคะเพราะว่าลายโปร่งเนี่ยสามารถบุบได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเนี้ยก็ดูแลง่ายกว่านะคะตัวเส้นซ้ายเส้นซ้ายก็จะตันกว่านะคะความเล็กความใหญ่ต่างกันค่อนข้างพอสมควรเลยค่ะนี่นะคะเราก็จะเปรียบเทียบนะคะขนาดของ3ห่วงแบบตันนะคะก็จะอยู่ประมาณ 0.5 เซน
ส่วนแบบโป่งนะคะค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็จะอยู่ราวๆประมาณ 0.7 นะคะก็ใหญ่กว่าพอสมควรค่ะถ้ามองด้วยสายตาเปล่าไม่ได้เอาไม้บรรทัดวัดเนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าค่อนข้างใหญ่กว่าเดี๋ยวขยับให้ดูนิดนึงอันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะว่าใครชอบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เส้นนี้เป็นเส้นที่5นะคะสำหรับ3บาทลายห่วงคู่นี่ค่ะก็จะมีห่วงกลมๆ2ห่วงนะคะเป็นแบบตันๆหน่อยก็ไม่ตันมากนะคะกลางๆดีกว่าไม่ตันไม่โปร่งค่ะแล้วก็ความยาวของเส้นนี้อยู่ที่24นิ้วค่ะนี่ค่ะลวดลายนะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้เงาๆนะคะเราก็เล่นไฟด้วยเนี่ยค่ะเวลาเราพลิกไปพลิกมานะคะก็จะแบบค่อนข้างสะท้อนแสงนะค่ะดูสร้อยคอเส้นใหญ่ๆโตๆกันไปแล้วนะคะก็มาดูสร้อยข้อมือมาดูแหวน1สลึงกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้เนี่ยน้องก็คัดนะคะขนาด62มาให้ได้ชมสำหรับชุดแรกนะคะจะเป็นลายสำหรับผู้หญิงก่อนละกันนะคะว่าอย่างไซส์62เนี่ยก็คัดไซส์ผู้หญิงมาบางส่วนไซส์62จะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ไม่เล็กมากเดี๋ยวจะลองสวมใส่แล้วก็แนะนำทีละวงให้ได้ชมกันแล้วก็สำหรับผู้ชายนะคะหลังจากจบเซตนี้เราจะมีไซส์แหวนมีลายแหวนผู้ทรงผู้ชายนะคะให้ได้ชมกันด้วยแต่จริงๆเราก็อย่างแหวนทรงผู้ชายเนี่ยก็จะแบบเป็นเราเรียกว่าแหวนหัวโป่งนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงแน่นอนค่ะวงแรกนะคะไซส์62นี่ค่ะนะคะสวยมากนี่ซูมให้ดูแบบใกล้ๆเลยนะคะค่ะวงที่2จะเป็นแหวนที่เราเรียกว่าแหวนกิฟต์นะคะ3ชั้นตัดขอบนิดนึงเงาทรายนะคะอึ๊บอ่ะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะค่ะอีกวงนึงนะคะหัวใจดาวไซส์62วงที่4ค่ะนี่ค่ะน่ารักน่ารักนะคะวงที่5ค่ะรูปช้างวงที่6ค่ะก็จะเป็นแบบลายหัวใจนะคะก้านก็จะสวยๆเป็นก้านแบบสนสารนะคะนี่ค่ะเมื่อซูมดูใกล้ๆก็จะเห็นลวดลายอย่างชัดเจนนะคะว่าเป็นแบบก้านแบบเหมือนเปียนิดนึงนะคะแล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นรูปโบอันนี้แบบไซส์62ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะคะค่ะอีกสักวงนึงนะคะของผู้หญิงเป็นแหวนอินฟินิตี้สีทองนะคะล้วนตัดลายสวยๆน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เดินเส้นคู่ค่ะไปจนถึงไปจบกันที่ท้องวงนะคะสวยๆมาดู1สลึงนะคะของแบบทรงผู้ชายนิดๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็ใส่ได้นะคะสวยๆนะคะอวบๆเต่งๆเลยค่ะแต่ละวงนะคะสำหรับแบบ3วงเนี้ยก็จะเป็นสำหรับดูวัยรุ่นสักนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าไม่กะอย่างน้องๆผู้ชายเนี่ยบางคนก็จะไม่ชอบใส่แนวๆหัวโตๆแบบนี้นะคะก็จะมีงานที่แบบว่าคล้ายๆแบบเกี้ยงๆกลมๆแบบตัดเงาพ่นสลับทรายนะคะหลายๆแบบนะคะหลายๆแบบแตกต่างกันไปหรือว่าถ้าเป็นแบบชอบหัวใหญ่ๆหน่อยใส่ออกงานหรือแบบใส่ติดมือนะคะคุณพ่ออะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ซื้อแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็จะมีเป็นมังกรด้วยเดี๋ยวเรามาดูรีวิวแต่ละวงกันแบบรวดเร็วสั้นๆกันนะคะนี่ค่ะวงแรกค่ะรีวิวสั้นๆเลยนะจ๊ะซูมให้ดูนิดนึงนะคะเผื่อจะได้แคปเจอร์ภาพได้
ค่ะวงต่อมานะคะวงที่2ก็จะตัดลวดลายแตกต่างกับเมื่อสักครู่อีกนิดนึงนะคะนี่ค่ะต่างกันนิดเดียวค่ะอันนี้อยู่ที่ความชอบนะคะขนาดก็อยู่ที่62นะคะแบบที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม่หน้าไม่เหลี่ยมมากหน้าจะโค้งๆนะคะแล้วก็ตัดเงาสลับทรายเรียงๆๆๆกันไปค่ะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบฉลุมังกรนิดๆนะคะด้านข้างด้านหน้านะคะซูมมาดูใกล้ๆกันขึ้นอีกนิดนึงนี่ค่ะลวดลายก็จะประมาณนี้เลยนะคะชิ้นถัดมาค่ะ2สลึง62วงนี้นะคะก็จะค่อนข้างใหญ่ใส่แล้วเริ่มเลยค่ะนี่ค่ะนิ้วมือเล็กๆนี่ค่ะแบบนิ้วหายไปเลยค่ะแหวนด่งมากเลยแหวนแบบเต็มนะคะลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะวงต่อมาค่ะแอบหวานขึ้นอีกนิดนึงนะคะลายหัวใจค่ะนะคะด้านข้างอึ๊บโทษทีค่ะซูมดูนิดนึงเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็มีแบบจิกเพชรนะคะตัดเงาๆวับๆงานหัวโป่งที่ร้านนะคะลายนี้ใหม่ๆเงาๆแสงวิ้งวิ้งทั้งนั้นเลยค่ะนะคะลองมาเลือกมาชมกันดูค่ะอีกสไตล์นึงนะคะจะเป็นงานทับลายนะคะแล้วก็สำหรับวงนี้คือจะตัดลายทั้งถึงท้องวงเลยนะคะทับลายเป็นงานแบบสวยดีนะคะแล้วก็หน้าค่อนข้างกว้างนะคะสวมใส่นี่ค่ะสวมใส่ก็ประมาณนี้นี่ค่ะซูมดูนิดนึงโหสวยไหมนะคะชัดเจนแล้วเนี่ยค่ะก็วันนี้แหวน1สลึงนะคะก็จัดมาให้ชมทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เป็นไซส์ขนาด62ทุกวงนะคะสำหรับในคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมีขนาดอื่นๆมาให้ได้ชมอีกกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมสินค้ากันอย่างอื่นกันต่อนะคะค่ะต่อมาค่ะเซตนี้นะคะสร้อยคอ1บาทแบบงานลงยานะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเส้นละ1บาทค่ะความยาวของงานลงยาในเซตที่อยู่บนมือนี้นะคะก็จะอยู่17นิ้วนะคะนี่ค่ะลายน่ารักน่ารักสวยๆเพียบเลยค่ะลงยาตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงสีเขียวนะคะค่ะเส้นนี้จะเป็นลงยาสีแดงและสีน้ำเงินนะคะเส้นนี้ก็ยาว17น้ำหนักทองอยู่ที่1บาทนะคะความยาวก็17นิ้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบเม็ดตุ้มนะคะลงยาเป็นสีเขียวกับแดงนะคะอันนี้ได้ทั้ง2สีเลยเขียวกับแดงเลยนี่ค่ะเส้นนี้นะคะเป็นตุ้มและลงยานะคะก็จะแบบว่าเป็นสีเน้นสีเขียวสีแดงนะคะบริเวณตรงลูกตุ้มส่วนตรงหัวเนี่ยก็จะเป็นสีแดงและสีเงินครบ3สีเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นสีแดงกับน้ำเงินเส้นนี้ก็1บาทค่ะน้ำหนัก1บาทความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะสายก็จะเป็นลายแบบตันๆเลยนะคะนี่สวยมากซูมกันดูนิดนึงนะคะในส่วนของตัวปล้องแล้วก็ลงยาน่ารักมีดอกไม้ประดับด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็เป็นส่วนของตะขอสีเสาลงยาอีก1เส้นค่ะนี่น่ารักมากนะคะเป็นแบบกระจุกพวงเม็ดดอกไม้นะคะสีเขียวและสีแดงนะคะแล้วก็สาสัวก็สีแดงด้วยสวยงามไหมคะนี่อีกเส้นหนึ่งนะคะเส้นนี้น่ารักด้วยแล้วก็เป็นหัวมังกรด้วยนะคะตันๆอีก1เส้นนะคะความยาวก็จะอยู่ที่17นิ้ว
ซูมกันดูนิดนึงค่ะมังกรนะคะตาตัวตาของมังกรก็ลงยาด้วยนะคะค่ะมาดูกันต่อเลยค่ะสินค้าชุดต่อไปที่เราจะมาแนะนำให้ได้ชมกันนะคะก็จะเป็นงานสร้อยข้อมือวันนี้ก็จะเป็น2สลึงนะคะแล้วก็เน้นแบนๆนิดนึงจะได้แบบเหมาะสำหรับคุณผู้ชายแต่ว่าจะไซส์นะคะอาจจะมีทั้งไซส์ผู้หญิงแล้วก็ไซส์ผู้ชายนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนำในแต่ละรุ่นลายกันว่าแต่ละลายเนี่ยมาเป็นอย่างไรกันบ้างเช่นเดิมนะคะเส้นนี้เป็นเลดแบนนะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่17เซนติเมตรนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงค่ะนี่นะคะลายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นแบบเลดเป็นแบนนะคะด้านหน้าและด้านหลังนะคะจะเป็นงานตัดลายนิดนึงลองใส่ข้อมือดูนิดนึงนะคะนี่เป็นเลดแบนด์2สลึงอีก1เส้นนะคะความยาวเส้นนี้จะอยู่ที่ 16.5 ไม่ค่อยยาวนะคะสำหรับผู้ชายข้อมือใหญ่อาจจะใส่ไม่ค่อยได้นะคะแต่ว่าสำหรับสาวๆที่แบบยังชอบลายแบนๆนะคะเหมาะมากอันนี้อ่ะซูมดูลายกันนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะลวดลายจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นงานแบบทับลายนะคะคลิกด้านหน้าด้านหลังให้ได้ชมกันนี่ค่ะตะขงตะขอนะคะโอเคเดี๋ยวลองทาบข้อมือให้ชมค่ะอันนี้เลดลักกี้นะคะแล้วก็ตัวสายจะเป็นแบบคล้ายลายฟาโลนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตรงกลางก็จะเขียนเป็นเลดปั๊มคำว่าลักกี้นี่ค่ะซูมเห็นนะซูมให้เห็นนะคะส่วนสายนะคะก็จะเป็นแบบงานคล้ายๆแบบลายฟาโลทับลายนะคะหรือว่าบางคนก็จะเรียกแบบสายแบบทางรถไฟอะไรประมาณนี้ค่ะที่2สลึงนะคะสำหรับเส้นนี้ก็จะเหมาะสำหรับข้อมือยาว 16.5 ถึง17ค่ะ 16.5 ถึง17จะใส่พอดีเลยนะคะน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงค่ะค่ะลายบิดนูนนะคะสำหรับแบบนี้ก็จะมีแบบ2แบบเลยคือมีแบบที่เป็นห้อยหัวใจด้วยสำหรับผู้หญิงนะคะแล้วก็แบบไม่ห้อยอะไรเลยก็คือไม่ห้อยหัวใจไม่ห้อยต่างๆนะคะจะได้สำหรับคุณผู้ชายใส่ได้นะคะเส้นสำหรับคุณผู้ชายเนี่ยจะยาวนิดนึงค่ะแล้วก็เส้นสำหรับคุณผู้หญิงเนี่ยจะสั้นนิดนึงนะคะเดี๋ยววัดไซส์ดูค่ะลายบิดนูนของผู้หญิงที่มีห้อยจี้นะคะก็จะมีความยาว 15.5 ถึง16นะคะแล้วก็ของผู้ชายเนี่ยจะมี 16.5 ถึง 17.5 นะคะมันจะเป็นงานเรียบๆเดี๋ยวซูมดูตัวเส้นกันดีกว่าว่าลวดลายประมาณไหนเดี๋ยวนึกภาพไม่ออกนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะเรียกว่าลายบิดนูนนะคะเป็นลายบิดแบนอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบอีกเส้นหนึ่งที่น้ำหนัก2สลึงค่ะก็สำหรับตัวนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่แค่16นะคะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเป็นลายเลดแบนแต่ว่าเหมาะสำหรับความยาวเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนผู้หญิงซื้อมากกว่านะคะความยาวเพียงแค่16นะคะเดี๋ยวเราซูมดูการตัดลายของเส้นนี้กันนะคะว่าตัดลายเป็นยังไงกันบ้างนะคะนี่ค่ะจะตัดลายลักษณะเป็นงานทับลายแล้วก็ตัดลายแบบเงาบริเวณขอบนิดนึงนะคะเงาเลยวิ้งเลยนะคะด้านหน้าและด้านหลังเดี๋ยวลองสวมใส่ให้ชมกันค่ะนี่ค่ะมุมมองการใช้งานนะคะเวลาใส่ก็จะแบนๆเรียบๆติดข้อมือแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนิดนึงนะคะ
ซูมดูลวดลายกันนิดนึงนี่ค่ะตอนใส่ใช้งานนะคะก็จะแบบสวยๆเด่นๆประมาณนี้สร้อยข้อมือลายบิดตาม้าน้ำหนักทอง2สลึงนะคะเส้นนี้ก็ค่อนข้างยาวนะคะก็แนะนำสำหรับคุณผู้ชายนะคะแล้วก็ไซส์ค่อนข้างเล็กนะคะขนาดหน้าข้อมือไม่กว้างมากค่อนข้างเล็กเลยความยาวจะมี18นะคะถึง 18.5 นี่ค่ะเป็นลายแบบบิดตาม้านะคะตันมากๆนะคะเวลาขึ้นข้อมือก็จะค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งเนี่ยค่ะค่อนเล็กมากๆนะคะนี่ค่ะไม่เวอร์นะคะใส่ติดเป็นเครื่องประดับไว้นะคะไปไหนมาไหนนะคะอยากเบื่อแบบอะไรเดินเข้าร้านทองซื้อขายแลกเปลี่ยนได้เลยนะคะค่ะลายเลดแบนนะคะอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ก็จะมีความยาวอยู่17ถึง 18.5 เช่นกันนะคะเอ๊เหมือนจะมี19ด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่โอเคมี19เซนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นลายนะความยาว19น่าจะแบบสำหรับผู้ชายใส่นะคะเนี่ยค่ะแต่ถ้าเกิดข้อมือ17ก็จะอาจจะแบบข้อมือแบบค่อนข้างเล็กแล้วก็ผอมเล็กน้อยนะคะกระดูกข้อมือค่อนข้างเล็กประมาณนั้นลวดลายก็จะมีเป็นแบบเงาๆนะคะแล้วก็อีกแบบนึงปึ๊บนะคะจะเป็นแบบสายซูมดูปึ๊บนะคะจะมี2แบบแบบเงาก็จะมีความยาว17นะคะแล้วก็แบบสายเนี่ยจะมี17ถึง19มันจะเป็นแบบงานแบบทรายๆนิดนึงนะคะค่ะเส้นสุดท้ายของคลิปนี้แล้วกันนะคะเราเดินทางมากันเกือบ20นาทีกว่าแล้วนะคะอาจจะเบื่อกันบ้างนะคะหรือว่าถ้ายังไม่เบื่อยังไงก็ต้องรอชมกันคลิปต่อๆไปได้เลยนะคะลายนี้ก็เป็นบิดแบนนะคะบิดแบนอีกแบบหนึ่งเป็นงานข้อมือผู้ชายนะคะความยาวที่มีก็จะเป็น17ถึง18นะคะที่มีสินค้าจะเป็นลายงานเงาๆวาวๆแบบนี้เลยนะคะแบนๆน้ำหนักทองอยู่ที่2สลึงค่ะซูมได้อีกไหมเดี๋ยวขอลองซูมดูนิดนึงนะคะซูมได้อีกนะคะจะได้เห็นแบบชัดๆนี่ค่ะลวดลายก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะด้านหน้าด้านหลังนะคะด้านหลังจะไม่ตัดลายส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นงานตัดลายนิดหนึ่งนะคะยังไงถ้าชอบรีวิวของทางร้านเรานะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะถูกใจก็ชวนเพื่อนๆมาดูมาชมกันได้นะคะจะแวะมาเที่ยวชมที่ร้านนะคะก็ได้จะอยู่ในห้าง Century The Movie Plaza ชั้น2นะคะติดกับสถานี BTS อนุสาวรีย์ชัยนะคะก็ใกล้ๆกับKing Power ลังน้ำเลยนะคะตัวห้างเนี่ยก็จะอยู่ปากซอยลังน้ำนะคะยังไงก็ เดี๋ยวติดตามชมกันในคลิปต่อไปนะคะว่าเราจะมีอะไรสวยๆมารีวิวให้ได้ชมกันอีกนะคะแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนอยากชมสินค้าประเภทไหนแนวไหนนะคะก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามมาเก็บข้อมูลแล้วก็ทำรีวิวให้ได้ชมกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะ